่ายเนี่ยเป็นกลุ่มแรกนะที่ทำละครเพื่อจะหาเงินไปซัพพอร์ตค่ายจุฬาเนี่ยให้งบแต่ละคณะให้ตามจำนวนหัวนิสิตเราก็ได้นิดเดียวเพราะตอนนั้นมี80คนต่อรุ่นแล้วก็เราทำค่ายเป็นเรื่องมันราวมากลงฐานรากขึ้นตอม่อทำเองหมดเลยเกิดขึ้นเป็นโรงเรียนแล้วยั่งยืนถาวรมันน่าชื่นใจเอาเงินไปช่วยเขาไม่งั้นก็ต้องบริจาคเขาเหนื่อยนะคนทำค่ายเหนื่อยมากอยู่นั้นคนค่ายต้องหาเงินก็เลยมาจับมือกับกลุ่มที่อยากเล่นละครเอาข้อจริงแล้วเนี่ยพี่ไม่ใช่คนแรกก่อนหน้าพี่เป็น10ปีเนี่ยรู้สึกพี่สมภพจันทรประภาแม้กระทั่งพี่แหม่มสุรพลวิรุณลักษณ์ท่านก็ทำละครอย่างศรีธรรมาโศกราชหนังเสือเนี่ยละครใหญ่มากเลยนะแต่ว่าเราไม่เน้นว่าเป็นชื่อละครสถาปัตย์แล้วก็ไม่ได้เน้นอารมณ์ขันเป็นละครจริงจังดราม่าเลยเรื่องละครเนี่ยมันก็เป็นเหมือนมรดกตกทอดกันมานะฮะรุ่นแรกๆผมคุยกับอาจารย์สมภพพิรมเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็เล่าเรื่องละครให้ฟังจนทั้งถึงรุ่นผมจนทั้งถึงรุ่นปัจจุบันมันก็เป็นยุคๆอ่ะของผมนี่5ปีที่อยู่ในสถาปัตย์เนี่ยละครก็จะเป็นแบบโมเดิร์นดานซ์สมัยนี้เขาเรียกโมเดิร์นดานซ์คณะสถาปัตย์ของเรามีส่วนสำคัญในละครจุฬามาโดยตลอดเลยนะครับรวมถึงเรื่องที่เป็นละครฟอร์มใหญ่ยักษ์เลยนั่นก็คือเรื่องนางเสืองครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะเนื่องในวาระโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ3รอบค่ะคุณสมภพก็แต่งก็เอาเรื่องพระราชินีองค์แรกของประเทศก็คือนางเสืองทำเป็นละครเค้าเรียกละครดึกดำบรรพ์ก็เล่นกันทั้งจุฬาเลยผู้แสดง500คนคณะวิศวะยกไปกองทัพ1คณะวิทยาศาสตร์กองทัพ1สถาปัตย์ระบำชุด1อักษรศาสตร์เลยเล่นกันหมดทุกคณะสมภพคือเป็นผู้กำกับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์แล้วก็แต่งบทเราก็เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์จักรพันธ์โปรศิยกฤตศิลปินแห่งชาติเป็นคนออกแบบเครื่องแต่งกายกับเมคอัพฉากอาจารย์ศิววงศ์ผมเป็นคนออกแบบระบำใหญ่โตมโหฬารเล่นกันหลายสิบรอบคนดูแน่นตึมพี่ตู้เป็นคนที่เริ่มยุคของละครถาปัตในยุคหลังถ้าเรื่องแรกจริงๆจะเป็นลืมบอกแม่ชื่ออย่างนี้นะฮะทำหอประชุมเป็นวาไรตี้ประกินอากาศคนชอบมากมีโขนมีดนตรีมีโฟกมีคลาสสิก มีทุกอย่างอยู่บนนั้นหมดประติดประต่อกันแต่ว่ามันว่าด้วยอารมณ์ขันอีกแบบและมันลึกคนชอบเนี่ยเรารู้แล้วนะว่าเรามีตลาดรออยู่ถัดมาพี่ก็ทำคอยรถเมย์เพราะรถเมย์มันเกิดจากที่อาจารย์สดใสพันธุมโกมลหรือพันธุมะโกมลแล้วแต่อ่านมาตู้ระวังนะเพราะว่าละครเวทีต้องโปรเจกต์เสียงเป็นพวกถาปัดทำไม่ได้ว่าก็เขียนบทที่ไม่ต้องพูดเลยป้ายรถเมย์ไม่มีใครพูดกันก็ประสบความสำเร็จโอ้โหโรงละครอักษรไม่เคยมีคนแน่นขนาดนะคนแน่นมากแล้วมันขำเหลือเกินอ่ะขำมากมายพี่เรียนอยู่ม.5แล้วก็ได้ไปดูที่โรงละครอักษรคือรู้สึกว่าเขาเอาอะไรคิดอ่ะพี่เขาเอาอะไรคิดนั่นสิคะพี่ตู้คิดได้ยังไงคะคอยรถเมย์คือสคริปต์ที่เขียนละเอียดเลยฮะว่าคนไหนเข้ามาทำอะไรที่ป้ายรถแล้วที่เหลือรับแอคชั่นยังไงอารมณ์ขันอยู่ที่การรับแอคชั่นของคนที่เหลือคนนี้พยายามจะจีบผู้หญิงคนนี้ซึ่งมันจีบแล้วเสียหมาอย่างนี้ไอ้นี่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่ไอ้นี่ไม่ซื้อเองจะอ่านของเขาแอบพยายามเขาเห็นก็ทำไม่รู้แล้วธรรมชาติมนุษย์อย่างนี้เราจะสมหัวกันแล้วก็ช่วยกันคิดเดี๋ยวมีจิ๊กโกมานี่กูทำไงวะกลัวมาเอานาฬิกาอย่างนี้เราก็ต้องแอบไปทำเป็นไปคอยจะไปดูรถเมย์อย่างนี้แต่ว่าหยิบถอดนาฬิกาออกแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าคนอย่างนี้คนก็หาละพี่ดอนมันเป็นคนบ้านอนอยู่ที่ป้ายรถเมย์แบบมีป้ายโฆษณาแอร์คอนดิชันอะไรเงี้ยเขาก็ไปเปิดแอร์เปิดอะไรแล้วก็นอนเป็นชื่นใจนอนเลยตอนนั้นบรูซลีฮิตมากเลยก็เลยมีตัวละครซึ่งบังเอิญเขามีทักษะด้านนี้อ๋อยจักรรัฐธีรสารเสียชีวิตแล้วเหมือนเลยภาพมันคือภาพนิ่งคนทุกคนก็นิ่งรอรถอยู่พอบรูซลีขยับตบแมลงวันตุ้งอะไรเงี้ยไอ้ภาพที่นิ่งมันตบพร้อมกันบนเวทีมันโอ้โหแค่นี้ 4-5 ทีต่อเนื่องเนี่ยตายนะคนดูตายแล้วมันพัฒนาขึ้นเรื่อยไงบุสลีมไม่อยู่กับที่มันเริ่มมาแตะตัวละครอื่นมาอะไรเงี้ยในคอยรถเมย์เนี่ยเรามีสโลโมชันด้วยสโลโมชันกันทั้งเวทีเลยทั้งขอทานทั้งจิ๊กโก้ทั้งนักศึกษาทั้งแฟนอะไรตบยุงเนี่ยคือเมื่อก่อนไม่มีใครเคยเล่นมุกนี้ไม่มีเลยได้ยินเสียงหัวเราะตลอดเวลาเลยอาจารย์อักษรฝ่ายละครก็ยังมาดูมากมายเลยคือถ้าเป็นคณะอักษรที่เขาเรียนทางด้านนี้มาโดยตรงเขาคงไม่กล้าทำอะไรแบบนี้หรอกเราทำอะไรนอกกรอบเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้ว่ากรอบมันอยู่ตรงไหนเรารู้ว่ามีคนรอทางนี้อยู่อารีนาเกิดโรเมโอจูเลียตพี่ก็เลยทำโรเมโอจูเลียตถวายรัชกาลที่6เพราะท่านคือผู้ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเป็นคนแปลโรเมโอจูเลียตแปลได้ไพเราะมากนะฮะเราเป็นถาปัตย์ใช้อารมณ์ขันอย่างเราสิพ่อจรัสพงษ์ในสุรัตน์วดีน้องใหม่เข้ามาแต่เขาจีเนียสเข้ามาเหลือเกินตามจูโรเมโอจูเลียตของจริงที่เป็นละครโอ้ประสบการณ์สำเร็จมากหัวเราะตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องทั้งไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับละครนะ
พี่ตู้พี่ตู้หัวเรือใหญ่เลยหัวเรือใหญ่รวมพลคนนั้นคนนี้วางแผนวางงานคนนั้นทำนี่นี่ก็ก่อเป็นรูปเป็นร่างได้เก่งมากก็อ๋อมันคืออย่างนี้นี่เองการทำกิจกรรมร่วมกันรุ่นน้องก็เอาฟ้าน้ำอารมณ์มาตอกทำเกราะทำฉากทำอะไรต่างๆโอ้สนุกสนานเนรมิตสารพัดเกี้ยวเป็นอารีนาแบบเชกสเปียร์ได้เลยถ้ามันมีระเบียงอยู่แล้วซึ่งเราจะเรียกต้องมีฉากบัลคอนี่มันมีชั้นบนยื่นมาเอ้ยตักใช่เว้ยใช่เลยแล้วพี่กิตาอ้าวแล้วเวทีจะทำไงเวทีให้คนดูพี่ตู้ก็สร้างเอาสิวะเราไม่อยากเชื่อแล้วมันจะเป็นไปได้แต่ว่าพี่ตู้เขาเป็นคนไม่มีขีดจำกัดนะไม่มีกรอบเราเล่น2ครั้งนะฮะโรเมโอจูเลียตครั้งละ10กว่ารอบปากต่อปากเร็วมากเราก็เพิ่มรอบก็เต็มอีกพระเทพพระนางก็เสด็จให้ทั้ง2ครั้งครั้งที่2โรเมโอจูเลียตเนี่ยอาจารย์แสงมันเรียกหาตัวพี่บอกว่ามันต้องมีจุดเชื่อมระหว่างข้างล่างกับบัลคอนี่ท่านเอาต้นไม้มาห้อยระยางเชื่อมบัลคอนี่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านบอกว่าฉากแต่งงานที่บาทหลวงอยู่ข้างบนแล้วตัวละครอยู่ข้างล่างเนี่ยมันขาดแบ็คกราวด์เมื่อคนมองขึ้นไปท่านบอกต้องมีโรสวินโดว์ข้างหลังให้เหมือนโบสถ์ท่านขอกระดาษร่างดินสอท่านเขียนให้เองโรสวินโดว์ยักษ์อาจารย์แสงก็มาช่วยทำให้โรสวินโดว์และไลติ้งสองเสริมให้มันรู้สึกหรูหราคือมาตอนแรกก็นึกไม่ออกอะอาจารย์ประเทืองกับผมก็รู้สึกมีอันด้วยมั้งพันศักดิ์จักรภาคด้วยมั้งช่วยเรื่องแดนซ์มันมีแดนซ์ในคอร์ดในราชสำนักอะไรแบบนี้นิดหน่อยเราเป็นรุ่นพี่เราก็ต้องระวังต้องไม่ไปเบรกเขาว่าต้องให้เขาได้ทำอย่างที่เขาฝันน่ะแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์รุ่นตามมาคือรุ่นปัญญานิรันดร์กุลอย่างนี้สมเกียรติตลกเลิศเล่นเป็นตัวโรมิโอเลยเล่นเป็นโจโฉในสามก๊กนั่นเจ้าเป็นพระเอกด้วยความแรงหมายว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแต่ละน้องในรุ่นนั้นเยอะมากจากรุ่นปัญญาเนี่ยสลับรุ่นไปมารุ่นพินโยรู้ทำอะไรเงี้ยมาจนถึงรุ่นตัวโคกเจี๊ยบดิเป็นดวงหัวหน้าปัดไม่ให้ขาดตอนนะครับพี่ตู้นี่ก็เหมือนฟ้าสั่งให้เกิดมาเจอกันแล้วก็มาเล่นละครรวมกันเป็นละครถาปัดนั่นก็เป็นก่อกำเนิดเป็นละครถาปัดขึ้นมาจากนั้นมาสามก๊กพี่ตู้เขาเป็นคนคิดใหญ่ต้องแบบพงศาวดารเงี้ยนึกออกไหมมันถึงจะแบบสะใจพี่ตู้ครับพี่ตู้จะไม่มาคิดเล็กๆกระต่ายกระเต่าอะไรเงี้ยคงไม่อ่ะไม่เคยมีใครทำสามก๊กถึง14เหตุการณ์ในเรื่องเดียวได้เขาทำกัน1เหตุการณ์นั้นนะจะโฉแตกครับเรือกวนอูหักดานจะสาบานและสวนท้อจะก็เลือกมา1แล้วทำ 2-3 ชั่วโมงไอ้ทำ5ชั่วโมงทำ14เหตุการณ์ครบข้ามเล่าคนดูคุ้มมากเลยตัวพี่ทำเพราะว่าไม่งั้นตัวละครพี่ไม่ครบไงนี่เอาตังโตลิโป้เราก็จะเอาเตียวเซียนเอาแล้วจะให้ไปถึงซุนกวนจิวยี่โอ้ยต้องเล่าอย่างนี้เลี้ยงให้ได้4 5ชั่วโมงไม่จำแล้วเราพักครึ่งกัน2ทีไอ้ละครพวกเนี้ยก็ไม่เห็นมีใครกลับก่อนนะก็อยู่ทรมานปวดทั้งตูดปวดทั้งท้องอ่ะนั่งคิดแล้วก็ท้อเหมือนกันเพราะว่าเฮ้ยมันต้องมีเสื้อผ้ามีม้ามีเกราะมีนู่นมีดาบมีหอกมีทวนมีกระบี่มีแต่ด้วยความที่แบบจะเรียกวัยรุ่นมันก็วัยรุ่นอ่ะมันอยากทำอะไรก็ทำแล้วเราคิดว่าถ้าเราสามารถรวบรวมพละกำลังทั้งหมดของคณะเพื่อทำอะไรบางอย่างและเพื่อเป็นประโยชน์บางอย่างเราก็คงจะทำได้แล้วมันก็ทำออกมาได้จริงๆมันเป็นละครซึ่งผมว่ารวบรวมคนเก่งไว้ด้วยกันเก่งทั้งเรื่องเขียนบทเก่งทั้ง acting พี่เกียรติกับพี่ดอนเนี่ยเขาสู้กันด้วยบทกลอนดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทู่แต่หนูก็รู้อยู่ว่ารูงูนั้นยิ่งใหญ่พี่เกียรติพี่ดอนเขาโต้กลับมาอันสุดท้ายงูรู้หนูเป็นไข้ใช่แต่หนูร้องไห้ไม่ไปโรงเรียนกลายเป็นว่าหนูได้เป็นเด็กไม่อยากไปโรงเรียนนี่มันคือกลบทของละครถาปัดจริงจริงละครสามก๊กนี่ฮิตมากเลยนะครับ2ปีแสดงถึง3ครั้งด้วยกันและครั้งที่3เนี่ยแสดงที่สวนอัมพรรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลครับในยุคนี้นะคะคณะของเรามีการสร้างตึกเพิ่มเติมขึ้นในปี2512ซึ่งก็คือบริเวณที่เรียกว่าอาคารคณบดีค่ะทำให้เกิดคอร์ดต่อเนื่องกัน3คอร์ดเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆมากมายเลยครับวางทายอ่ะตั้งแถวไอ้โกก็เอาหญ้าป้อนปลาในสระจุฬาปลาตะเพียนนะขึ้นป๊าบปุ๊บตกปุ๊บโยนเข้าลายปุ๊บปุ๊บปุ๊บส่งต่อปุ๊บเข้าตึกปุ๊บตึกตรงกลางมันจะมีบ่อใช่ไหมลงบ่อปุ๊บ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 สุดท้ายปุ๊บไอ้จิ๋วทอดแหมโอ้ยมึงไม่รีทายก็บุญแล้วไอ้พวกนี้รอดมาได้หลังจากที่โป้ยโด่งดังจากบทแบทแมนในหนังถาปัดนะครับเขาก็ได้มาตั้งบูธถาวรขายพวกขนมจีบซาลาเปาก๋วยเตี๋ยวหลอดที่มุมตึกสถาปัดตอนนั้นเป็นผู้แทนคณะอยู่แล้วก็เลยเรียนคณบดีไปว่าอยากจะขอให้โป้ยมาตั้งบูธขายน้ำที่หน้าคณะเราเพื่อว่าเด็กจะได้พึ่งพาใช้ได้ทานอาหารทานน้ำทานอะไรได้ตอนเย็นเป็นแหล่งชุมนุมอันหนึ่งบางคนกินแล้วก็มีติดเงินไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวพอมีเงินค่อยมาจ่ายหลังจากที่โป้ยเสียชีวิตจิ๋วก็มารับช่วงแทนครับและอีกร้านคู่คณะของเรานะคะโอ้
มีที่ไหนอ่ะเราเข้าไปปีหนึ่งก็ต้องไปซื้อกระดาษซื้อดินสอไปถามรุ่นพี่เอ้ยไปซื้อร้านตรงเอียงเออมุกอะไรวะมันตรงหรือมันเอียงกันแน่วะไปถามอาจารย์ก็ไปร้านตรงเอียงเล่นกันทั้งคณะเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายโอ้ชื่อก็ชื่อตรงเอียงจริงๆตรงเอียงนี่มันก็เป็นหัวใจการทำงานของผู้ถาปัดเด็กถาปัดคือเราจะซื้อของซื้อกระดาษซื้ออะไรก็แล้วแต่ต้องวิ่งไปเยาวราชอะไรเงี้ยนะแล้วจนมายุคผมนี่ก็มีความรู้สึกเอ๊ะถ้าเอาตรงเอียงมาอยู่ในคณะได้นี่เราจะสะดวกมากนิสิตจะสะดวกมากก็ในสุดคณะก็ยอมให้ตรงเอียงเข้ามาเปิดร้านได้โดยที่ร้านตรงเอียงตั้งอยู่บนชั้นลอยเหนือห้องค่ายในตอนนั้นครับหน้าตาแกก็แบบผู้หญิงกับโปรเฟสเซอร์ใส่แว่นเนี่ยแล้วก็งอตัวงอๆอย่างเงี้ยหยิบนู่นหยิบนี่บ่นงี้ๆๆเอาอะไรกันเริ่มอ่ะหยิบมาให้ไม่รู้จะบ่นทำไมตี1ตี2อะไรอย่างงี้นะก็ไปปลุกตรงเอียงคือตรงเอียงนี่กลายเป็นเหมือนญาติที่อยู่คณะช่วยให้เกิดบัณฑิตไม่รู้กี่คนกี่รุ่นมาแล้ววันรับน้องที่เราแหกโคมตรงเอียงก็แหกโคมของเขานะถึงอาเจกตรงเอียงแกจะขี้บ่นแต่แกก็ใจดีนะครับขายของไม่แพงด้วยและทุกวันนี้นะคะร้านตรงเอียงเนี่ยก็ยังอยู่คู่คณะของเราโดยมีป้าอ้วนแล้วก็พี่แต้ซึ่งเป็นรุ่นหลานของอาเจกเนี่ยคอยขายเครื่องเขียนในราคาย่อมเยาแล้วก็อบอุ่นเหมือนญาติมิตรเลยค่ะเหตุการณ์สำคัญในทศวรรษนี้คือเหตุการณ์14ตุลาครับพอผมอยู่ปี5ก็เกิด14ตุลาที่เป็นวีรกรรมแล้วไม่มีใครรู้ก็คือว่าเนื่องจากคณะเราเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งนอนค้างคณะดังนั้นพวกที่เจอปัญหาที่สำนักดำเนินเนี่ยเกิดเหตุร้ายเนี่ยเขาไม่รู้ทำไงก็วิ่งกลับมาจุฬาเขาก็มาร้องห่มร้องไห้เนี่ยไอ้พวกที่ทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็มีอุปกรณ์ครบมือก็คือมีสีสเปรย์ที่ทำหุ่นจำลองก็เลยไปพ่นสีทั้งจุฬามีเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยพลิกหัวกลับมีคนจับขาตรงสะพานลอยเนี่ยและเขาใช้ความสามารถในการกลับหัวเนี่ยแต่พ่นตัวหนังสือถูกต้องสันนิบาตจะรู้สึกว่าเหมือนกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยมีรถบรรทุกมาแล้วก็เตรียมการไว้อย่างดีแล้วมาพิมพ์พบตัวหนังสือมันสวยมากเป็นระเบียบมากเลยอย่างนี้เป็นต้นนะหลังจากขับไล่เผด็จการสำเร็จในเหตุการณ์14ตุลาก็เป็นยุคประชาธิปไตยเบ่งบานค่ะหลังจากนั้นก็เลยส่งผลการให้เขาเดินขบวนไล่คณบดีออกปี1ประท้วงคณบดีเรื่องอะไรก็ไม่รู้โอ้โหไอ้แผ่นที่ประท้วงมันสวยมากเลยเว้ยตัวหนังสืออ่ะใช่มั้ยเฮ้ยมันงามมากแล้วก็มารู้ว่าเออพี่คลองรองศักดิ์จุฬามรกตโอ้โหเส้นสวยจิ๋วเป๋งเลยว่ะโอ้โหเขียนได้ไงวะเนี่ยแล้วก็มีการเลือกตั้งคณบดีคนใหม่ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นพลิกโฉมประวัติศาสตร์ใหม่ก็เลยอาจารย์กฤษดาอรุณวงศ์เป็นคณบดีในยุคนั้นมีความแตกแยกทางความคิดและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนแตกหักเกิดเป็นเหตุการณ์6ตุลาในอีก3ปีต่อมาโอ้โหหลายรสชาติมากโปรดติดตามตอนต่อไปยุคแห่งความหลากหลายพ.ศ. 2520ถึง 2529ค่ะ